นิสสันอัลเมราตัวใหม่ติดตั้งระบบรีโมทสตาร์ทสมาร์ทคีย์ปุ่มสตาร์ทเพียงแค่คุณมีตัวรีโมทตัวนี้หรือสมาร์ทคีย์เดินเข้าใกล้รถของคุณจะเปิดล็อกให้อัตโนมัติจากเสียงที่คุณได้ยินเมื่อคุณเปิดเข้าไปในรถคุณสามารถที่จะเลือกสตาร์ทจากตัวกุญแจตามปกติเหมือนที่คุณเคยมีหรือสตาร์ทจากตัวปุ่มสตาร์ทที่เราติดตั้งเพิ่มคันนี้ติดตั้งพร้อมกับปุ่มสตาร์ทของ Toyota ซึ่งดูมีความสวยงามมากกว่าปุ่มของ Nissan ทั่วไปเมื่อคุณเข้ามาในรถถ้าคุณกดที่ปุ่มสตาร์ท1ครั้งกระจกของคุณจะกางออกอัตโนมัติถ้าคุณติดฟังก์ชันเสริมในเรื่องของการควบคุมระบบกระจกสิ่งที่คุณจะได้เมื่อกดครั้งแรกคุณจะได้เป็นไฟวิทยุหรือ ACC เมื่อคุณกดอีก1ครั้งคุณจะได้ไฟแผงหน้าปัดทั้งหมดเพื่อเช็คระบบรถก่อนที่จะสตาร์ทในกรณีที่คุณต้องการสตาร์ทรถเพียงแค่คุณเหยียบที่เบรกแล้วกดที่ปุ่มสตาร์ทรถของคุณจะสตาร์ทติดได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจเมื่อเวลาที่คุณขับเคลื่อนเมื่อคุณปิดประตูเหยียบเบรกครั้งแรกรถจะล็อกให้อัตโนมัติเพราะมีระบบเหยียบเบรกล็อกในกรณีที่คุณขับเคลื่อนระบบ Idle Stop ที่มาพร้อมกับรถถ้าคุณเปิด On Auto อยู่มันจะทำงานตามปกติคือเมื่อคุณขับไปในระยะที่เลื่อนใหม่เป็น0รถของคุณก็จะดับลงและเมื่อคุณขยับพวงมาลัยหรือปล่อยเบรกรถของคุณก็จะติดเองอัตโนมัติโดยที่จะติดและทำงานได้สมูทกว่าการใช้กุญแจสตาร์ทที่มาจากโรงงานกรณีที่คุณต้องการที่จะดับเครื่องง่ายๆเพียงแค่คุณเหยียบที่เบรกและกดที่ปุ่มรถของคุณจะดับลงง่ายได้ในกรณีที่คุณต้องการสตาร์ทจากกุญแจเมื่อคุณเข้ามาในรถเพียงแค่คุณเสียบกุญแจแล้วก็สตาร์ทตามปกติรถของคุณจะสตาร์ทได้อย่างง่ายดายดับเครื่องดับปกติเหมือนคุณเอากุญแจออกโดยทั่วไปเมื่อคุณเดินลงจากรถพร้อมกับระบบของสมาร์ทคีย์หรือตัวรีโมทตัวใหม่เพียงแค่คุณเดินพ้นระยะประมาณ 3-5 เมตรรถของคุณจะล็อกให้อัตโนมัติจากเสียงที่คุณได้ยินและกระจกที่พับเก็บ Nissan Almera Smart Key ปุ่มสตาร์ท